สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงวันนี้ก็ทำเมนูข้าวผัดสับปะรดนะคะก็ใส่หมูนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็อื่นๆก็มีกระเทียมหัวหอมแครอทพริกหยวกสีเหลืองนะคะแล้วก็ข้าวแล้วก็ไข่แล้วก็สับปะรดนะคะแล้วก็พริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะคะเป็นออร์แกนิกแบบนี้นะคะก็นี่ก็น้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปในถ้วยสับปะรดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหมูค่ะค่ะก็โอเคแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทำข้าวผัดสับปะรดก่อนนะคะมื้อเที่ยงค่ะวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2562นะคะบอนอปิตี้ค่ะ